ตรงๆประกาศขายที่12ไร่นะฮะคนแห่เรียกเสียแต่อีกฝั่งก็เสียรายแทนบอกว่าไม่น่าขายทำเอาแฟนๆฮือฮาไม่น้อยนะครับเมื่อล่าสุด28กรกฎาคมพระเอกหนุ่มตรงๆก็ได้เผยภาพที่ดินติดถนนผืนงามนะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์ของตนเองพร้อมข้อความประกาศขายนะครับว่าขายที่ดินวงเล็บของผมเองจำนวนประมาณ12ไร่แบ่งขาย7และ4จังหวัดกาฬสินธุ์ใครสนใจ DM มาได้เลยนะครับงานนี้นะฮะก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชมว่าเป็นที่ดินผืนงามนะครับแถมติดถนนแบบนี้ต้องราคาดีแน่นอนนะครับบางคนก็อวยพรขอให้ตรงๆขายที่ดินได้ไวๆราคาปังๆนะฮะบางก็บอกว่าเห็นมานานเพิ่งรู้ว่าผืนนี้เป็นของตรงๆบางก็แซวว่าแบบนี้ต้องเรียกเสียตรงซะแล้วนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคนเสียดายแทนนะครับบอกว่าไม่น่าขายเลยบางก็ว่ามรดกส่วนมากเขาอยากเก็บไว้ประกาศขายน่าเสียดายจังที่สวยด้วยก่อนที่จะมีแฟนคลับของตรงๆนะครับเข้ามาให้ข้อมูลว่าพื้นที่นี้ไม่ใช่มรดกแต่น่าจะเป็นที่ดินที่ตรงๆเก็บเงินซื้อไว้ก่อนหน้านี้มากกว่าใครสนใจก็ DM หาตรงๆได้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ